สินสวัสดีครับพี่โจสวัสดีครับน้องๆทำไมนี่หน้าเครียดๆอีกแล้วครับลูกสาวพี่โจให้มาแล้วเขาบอกว่าป้าขาขอน่ารักน่ารักแล้วก็ขอให้แบบไม่เหมือนใครขอเวลาคิดเพิ่มเติมอีกนิดนึงดีกว่าเดี๋ยวให้พี่พลไปสอนวาดรูปก่อนก็เอาไดโนเสาร์ไหมราวันนี้เป็นป่าไดโนเสาร์ราหรือเป็นเฮ้ยหรือเป็นทรงนี้ภูเขาไฟฟูจิโอ้จะดีเหรอครับพี่โจไม่รู้สอนศิลป์วาดว้าวว ันนี้พี่พลจะสอนน้องๆวาดสิ่งที่เกี่ยวกับธรรมชาติเอาเป็นดอกไม้และแมลงกันดีกว่าครับเริ่มวาดที่ดอกไม้ก่อนเลยครับดอกไม้เนี่ยจะเริ่มที่เกสรก่อนเลยต่อมาเป็นกลีบดอกไม้ครับแล้วก็เติมก้านลงมาเติมใบด้วยขอเติมหน้าด้วยครับมีตาแล้วก็ปากยิ้มต่อมาพี่พลขอตกแต่งดอกไม้ให้เสร็จก่อนนะครับเราจะเติมเส้นตรงกลีบดอกนะครับแล้วก็เป็นวงกลมคล้ายๆกับลักษณะน้ำที่กำลังไหลอยู่บนใบตรงเกสรก็มีด้วยนะครับต่อมาวาดเป็นแมลงครับแมลงที่พี่พลจะวาดเนี่ยคือแมลงเต่าทองแล้วก็ลวดลายแมลงเต่าทองนะครับก็จะเป็นสีแดงสลับกับจุดดำใช่ไหมเติมขาขอเพิ่มเพื่อนให้ตัวหนึ่งเสร็จแล้วเรียบร้อยครับดอกไม้และแมลงพอน้องๆวาดเสร็จนะครับน้องๆก็นำไปลงสีให้สวยงามหรือจะดาวน์โหลดภาพนี้ได้ที่แฟนเพจ Facebook ของรายการสอนศิลป์เลยครับตอนนี้ก็อยากจะรู้แล้วว่าพี่โจเนี่ยเตรียมอะไรอยู่อ่ะอยากรู้ก็ไปลุยกันเลยสิครับไอเดียสอนศิลป์ยังไงดีนะให้มันไม่ซ้ำใครอ่ะมีน้องๆสมาชิกสอนศิลป์คนไหนเป็นแบบนี้บ้างเป็นแบบรูปพี่โจบ้างตัวว่าก็ปั้นตัวที่แบบเด็กผู้หญิงน่าจะชอบตัวคลาสสิกปั้นกระต่ายเลยกลมๆสีขาวเอาแบบมีกรอบหน้าสีชมพูแต่หลายๆครั้งที่พี่โตปั้นอะไรพวกนี้ทำชิ้นงานปั้นเนี่ยพี่โตจะรู้สึกเพลิดเพลินสีขาวกดลงไปมันสนุกนะงานปั้นเนี่ยมันเป็นเส้นนะครับอย่างที่บอกกรอบหน้าสีชมพูใส่กรอบหน้าเข้าไปทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่าน้องๆยังไม่ชัวร์ยังไม่มั่นใจเนี่ยปั้นข้างนอกก่อนก็ได้นะครับยังไม่ต้องแปะลงไปบนกิ๊บต่อไปก็ปั้นหูแล้วปั้นจากกลมๆก่อนแล้วก็ค่อยๆคลึงกดให้มันเป็นทรงขึ้นมาแล้วก็แปะไปข้างบนกดให้มันแบนๆนิดนึงหลังจากนั้นผู้กันนะครับกดให้เป็นร่องตรงนี้ก็ต้องดูด้วยนะครับว่ามันไม่ให้มันไม่ไปชนหรือไปขัดกับส่วนไหนของกิฟต์จริงๆตรงไหนถ้ามันไม่เนียนเนี่ยตรงนี้น้องๆสามารถแตะน้ำแล้วก็ปาดปาดได้นะครับเกลี่ยเกลี่ยนี้พอได้นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเรามาทำหน้าตากันนะครับใส่ตาสีขาวกลมๆลงไปนะครับสีชมพูปั้นเป็นเม็ดเล็กๆกลมๆเป็นจมูกสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมหน่อยสามเหลี่ยมมนๆเล็กๆแล้วก็จะใช้อุปกรณ์ช่วยแล้วก็ทำปากยิ้มนะครับเล็กๆใช้ปากกาเมจิกสีฟ้าแต่งตาสีฟ้าแล้วก็จุดสีดำเล็กๆแล้วเราก็เพิ่มเติมอีกนี่คล้ายๆสีช็อคนะครับสีช็อคเนี่ยเราก็จะขูดๆมันก็จะได้ออกมาเป็นผงๆคล้ายๆกับสีฝุ่นแล้วเราก็แตะๆลงไปบนแก้มแก้มอมชมพูประมาณนึงเลยฮะเห็นไหมจะบอกว่ามันมีเทคนิคเพิ่มเติมเข้ามานะครับแทนที่จะใช้เป็นตัวดินเชื้อน้ำแบบนี้อย่างเดียวนะครับแล้วก็นี้ในหูด้านบนก็เติมเข้าไปหน่อยอาจจะให้เข้มๆหน่อยก็ได้
ี่ยแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเราก็ตกแต่งเพิ่มเติมอยากจะได้อะไรยังไงพี่ตัวเดี๋ยวจะลองทำดอกไม้เล็กๆสักดอกหนึ่งอ่ะดอกสีส้มปั้นเป็นกลมๆก่อนซ่อมทำลายของกลีบดอกจุดๆๆๆๆเข้าไปนี่ก็จะกดให้มันแบนๆนิดหน่อยก็ทำออกมาหลายๆดอกนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาติดลงไปแต่ว่าตอนนี้ทำขนฟูๆรอบๆกระต่ายของเรานะครับกรอบหน้าตรงนี้ตัวดอกไม้ทำมาหลายๆดอกแล้วก็แปะต่อเนื่องกันเข้ามาอาจจะมีเสริมด้วยดอกสีส้มสีเหลืองใบไม้สีเขียวๆมาแซมๆแล้วก็แปะๆๆๆๆเข้าไปนะครับแล้วเราก็อาจจะทำอีกด้านนึงเป็นอีกตัวนึงเป็นกระต่ายอีกตัวนึงหรือจะเป็นสัตว์ชนิดอื่นไปเลยก็ได้เอาละครับก็เดี๋ยวเรามาลองแปะๆดูแล้วกันนะครับนะพี่โจมีอันที่ปั้นเสร็จไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่มันก็แห้งแล้วแหละจริงๆถ้าเกิดสมมติว่าเราปั้นไปเลยแล้วก็ค่อยๆแปะนะครับมันก็จะแปะติดอยู่ตรงนี้เลยแต่อันนี้พี่โตพอปั้นเตรียมไว้ปุ๊บมันแห้งก็เลยใช้กาวช่วยนิดหนึ่งนะครับแปะแปะแปะแบบนี้ให้เต็มกรอบกิ๊บแบบนี้นะครับแล้วก็อาจจะทำทั้งสองด้านพี่โตมีอันที่ทากาวแห้งเรียบร้อยแล้วแบบนี้ครับนี่เห็นไหมก็ทำทั้งสองด้านเหมือนกันเลยนะครับผมแล้วก็น่าจะเป็นที่พอใจสำหรับลูกสาวของพี่โตเนาะ เพราะว่ามันไม่มีอีกชิ้นหนึ่งแล้วล่ะเนี่ยต่อให้ทำอีกแบบนึงมันก็จะเป็นหน้าตาจะไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับผมหรือว่าอยากจะได้เป็นตัวอื่นหรือถ้าเกิดใครที่อยากจะได้แบบนี้เขาก็ต้องไปทำเรียนแบบต้องไปหยิบชิ้นนี้ไปขอยังไงอันนี้นะครับผมก็ลองดูแล้วกันนะฮะถ้าเกิดใครมีคลิปเปล่าๆหรือว่ามีอันที่มันเก่าๆแล้วอยากจะมาตกแต่งเพิ่มเติมลองหัดทำดูครับสอนศิลป์ inbox สอนศิลป์ inbox มามีใครส่งมาเลยครับวันนี้พี่พลครับจากน้องทีค่ะน้องฝากบอกว่าที่วาดอาหารญี่ปุ่นเพราะว่าชอบกินค่ะน้องทีผู้ชายแต่ว่าอันนี้น่าจะเป็นคุณแม่ส่งมาไหมใช่ครับพี่โตเข้าใจว่าน่าจะเป็นราเมงไหมใช่ครับอันนี้คาลิฟอร์เนียมากิชอบเหมือนพี่โตเลยน้องทีอะไรที่เราชอบเอามาทำเป็นแรงบันดาลใจในการทำชิ้นงานใช่ครับถูกต้องทำถูกแล้วน้องทีเก่งมากเก่งมากส่งผลงานของน้องๆเข้ามาได้ที่ www.facebook.com/sonsinclub อีเมลก็ได้ครับ sonsin@thaipbs.or.th ครับวันนี้เวลาของเราก็ได้หมดลงแล้วครับพบกับพี่พลกับพี่โจในรายการสอนศิลป์ได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ